สวัสดีครับวันนี้พาทีมงานมาชม SK120 Maxi นะครับบ่อดินแล้วก็แต่งร่องสวนให้ก่อนนิดนึงบ่อดินก็เสร็จเรียบร้อยบ่อปลานะครับบ่อปลาคอยดินมาผมทั้งบ้านแล้วก็แต่งร่องสวนอันนี้เทเลอร์นะครับท้ายเป็ดพร้อมเครนเรียบร้อยคู่ตัวของเจ้ามัคคีเลยไปไหนไปกันจอดรอขนมาเสร็จงานขนมาพอดีนะครับขุดบ่อปลาก็เสร็จงานขนมาพอดีเลยเรียบร้อยก็เสร็จไปขุดร่องสวนนี้ไม่มีฝนขุดได้เพราะว่าฝนตกเปียกแฉะนิดหน่อยไม่เป็นไร ขุดวิโก้มัคคีนะครับตัวนี้ถือว่าประหยัดน้ำมันมากก็ขุดบ่อปลาก็ปลาเข้าไป2วันครึ่งนะครับน้ำมัน1ถัง200ลิตรประกอบกับราคาน้ำมันถูกอีกช่วงนี้ก็เลยโอเคเลยถัง200ลิตรก็ 3,900 บาทขุดได้อยู่2วันครึ่งนะครับวันละ8ชั่วโมง2วันครึ่งแล้วก็เติมน้ำมันวันที่3มาเติมน้ำมันมาเติมตอนเที่ยงนะครับอันนี้ก็โรงงานตอนบ่ายต่อ2วันครึ่งเต็มบ่อล่องโคเบโก้มาร์คครี120มาร์คครีเช็คนอกนะเก่าญี่ปุ่นนี่ไม่ได้กดสวิตช์ไฟนะปกติไฟท้ายก็ยังกระพริบได้เหมือนเดิมระบบไฟยังมีระบบไฟเต็มนะครับคันนี้มาชมบ้านนะสั่งบ้านก็ตอนตักดินใส่ดำก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ชมเลย